ทิปเบิ้ลเอมีเดียกรุ๊ปภูมิใจน้อมนำเสนอเรื่องราวประวัติ28พระอรหันต์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์หลวงปู่พรหมจิระปุญโญวัดป่าประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าในทางธรรมพระอริยสงฆ์ประเภทขิปปาภิญญาบรรลุธรรมเร็วเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าหาได้ยากสละทรัพย์สมบัติออกบวชไม่มีความอาลัยเสียดายประดุดบ้วนน้ำลายทิ้งลงบนแผ่นดินตั้งมั่นในธุดงขวัตชอบเที่ยวธุดงในลาวพม่ามีนิสัยวาสนาแก่กล้าพยายามฟันฝ่ากับอุปสรรคทั้งปวงเพื่อจะขอเอาดวงจิตพ้นทุกข์ให้ได้ประพันธ์กรโดยอาจารย์ดวงจันน้อยวังสารุณลำโดยศิลปินแห่งชาติปอฉลาดน้อยส่งเสริมฟังว่าเดอลุงตาฟังหลวงตาอีกจากท่านฟังอาจารย์ท่านผู้นี้บ่คือแท้เพิ่นผู้ใดหลวงปู่พรหมฉายาวาจิรปุญโญเป็นพระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยดีนี่แหละแก่กาในธรรมทินอุดรนอแดนบ้านวัดประสิทธิ์ธรรมนั้นอยู่ดงเย็นนั้นวัดป่าโยบ้านดุงเดือยาเป็นอำเภอบอนขึ้นจังหวัดนั้นแม่นอุดรหลวงปู่พ่อมท่านนี้ประเภทชิบป่าดอกพินยานี่แหลมบรรลุธรรมแล้วขักแก่อินดอกสีกาอ่านเกิดเมื่อวันอังคารแท้สองสี่อินันสามหนึ่งปีขานจำจือไปลงตานั้นดอกปู่พ่อมละแล้วบ้านตาลบ้านเกิดท่านตำบลโคกสีเดิ้งสว่างแดนดินเฮานั่นแม่นอำเภอทานจากเจ้าหน้าสร้างบ้านคือนายจันนั้นเป็นพ่อคุณแม่วันนั้นแท้แท้จังหวัดนั้นแม่นสกลสุภาพพ่อแม่โซนตะขุนเก่าแต่เดิมลังคนมีเฮือนมีหังสิมังมีเด้อดีได้เองเป็นคนขายคนค้าสิดับดีมีมังงานเรียกว่าเป็นพ่อค้าสินายห้อยดอกมือเกียนชีวิตทั้งโลกนั้นเคยมีครูเสน่หาได้แต่งงานภรรยาสิผ่านถึงสองครั้งครั้งหนึ่งภรรยาท่านตายไปไรห่างคลอดลูกออกบ่อได้เขาเอิ้นดอกว่ากลมพ่อเมียมอละวิ่งล้อมสิจรจากอวสานพุ่งแหลงเมื่อแต่งงานคนสองดอกอยู่ข้องนอกกันได้เองฐานะดีมีเงินใช้สมัยเฮาเอิ้นเฒ่าแก่นาเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลด้านดอกขวงแกนเป็นผู้เสียสละแท้นับหนึ่งบ่มีสองได้ไปฟังธรรมมาจากพระอาจารย์เจ้าอ๋องศิษย์ของอาจารย์มันหลายวันก็เลยต่างธรรมมาตกอยู่ข้างสาแล้วขันยู่ใจสละสินทรัพย์ได้สิไปบวชเป็นพระพุ่นแล้ว
ให้เมียภรรยาหนีไปบวชชีอยู่คนกรรมหลวงปู่ผมหงนั้นที่ทำทานนั้นแจกจ่ายทรัพย์สินนี้ทั้งหลายได้แจกพี่ได้แจกน้องสิลูกป้าแม่ยายแจกคนทุกข์ยากทางเหลืองบัดนี้แจกคนทุกข์ยากคายบ่มีจองดอกแพงหยังซื้อเสียงดังไปหลายคนสิอยู่ในตำบลบ้านคนมาเอาของทานสิทำทานนั้นแจกจ่ายพากันยางอ้ายลายสิเลี้ยงแม่นต่อแถวได้3วัน3คืนก็จังคอยแจกแล้วจังไปบวชเป็นพระพุ่นแล้วณวัดโพธิสมพรแห่งอุดรโมดังกองพระธรรมเจดีย์นั้นอุปชาบวชให้ทานนานโอ้ยอิงโอ้ยอิงโอ้ยอิงนำเหลือจุ่มพันธุ์โลกเป็นผู้บวชให้ท่านอยู่สายนี้นั้นสูงมีทั้งพวกพี่น้องได้ไปบวชโอ้ยน้ำลายน้องชายน้องน้องเคยน้องไปบวชแลดอกลาบานจังค่อยไปหาท่านพระอาจารย์ผู้ลึงสานาป้องยิงยิงอิงโอ้ยอิงโอ้ยน้องอาจารย์มันอยู่วัดป่าเดี๋ยวเห็นร่างน้อยน้อยสิใจท่านก็เล่าคำอาจารย์มันหูซ้ำในระวางเด้อความคิดนี้แล้วขอขมาเป็นศิษย์ดกท่านอาน้อยอาจารย์เจ้าอ๋อมเห็นว่าเฮาตัวน้อยอย่าดูแค่นั้นดูมินนานโอ้โอ้ยอีโอ้ยอีโอ้ยอีน้องอย่าได้คิดประมาทแท้ใจนั้นคอยระวังหลวงปู่พร้อมนั้นอยู่จังสะดุดเหี้ยทั้งกายตายกูตายแล้วเด้อน้อดอกอานใจกันหูแห้งแต่เติมคุ้มกาศรัทธาแห้งเติมเติมมันแห้งซึมซาบซ่านอาจารย์มันแห้งตื่นลายเมื่อกราบลงกระถึกหายอาจารย์อ่านกระแสจิตมอบต่อเป็นศิษย์เลยดอกฝากตนดอมทาอันเดินไพศาลกลางดาวหนาวกระตามอนกระสางบ่ให้คิดปล่อยบางรักษาไว้ตั้งแต่ทำบ่ให้นั้นอีกซ้ำได้บรรลุอรหันต์หาพันษาหรือพระนี้ดอกบอดนพอดีอีทุกดงเด่นหลายที่นานหลายปีไรผลผ่านความเพียรสูงสู่ดันอาจารย์เจ้าก็ลวงทำไปสู่ของเขตกรรมผู้ต่ำต่ำนั้นเขาสูงหลวงปู่ผมคุณลวงไปสู่อรหันต์ได้เอ็นเอสันเหนือหรือไปทางใดใดไปทั่วแดนเมืองลาวทางพระมาก็ไปแท่ผู้สุทางผู้พันมีแต่สร้างตั้งแต่ก่อนดอกมันลายสายวิปัสสนาธรรมคำมาบอกเคยอ่านหลงพลานินเกยไปเลยเลยบ่ได้ย้อนว่าขันติธรรมหรือต่อสู่ผู้คอยดอกคอยหาได้สำเร็จแล้วนะแต่หาบอนดอกพันษาดนหลายปีก็ขึ้นมาสิทิ้นขาดอกมีบาอันได้มาปลูกแปลงสร้างทางดงเย็นตั้งบัดป่าบ้านดุงเฮาน้อยอ่างทางอุดรแก้วกำถึงบ้านคอยอีแก่ชะลาหลวงปู่พงนั้นนางท่านได้ละนั้นสังขารแดนอนุปัติเสสะพระนิพพานได้ไปพ้นหนีจากผู้ไม่บุญอุปทานกิเลสสัวนามบ้านคอนลงกี่ขวายังเมาหัวโยอบายท่านได้เข้าสู่ไข่แดนอนุปัติเส
สายพานหมอเอ้ยได้ล่วงเลยนั้นไปแล้วสิบสามคือวันที่พิษภาคอมฟ้าห้องสงวางปี2512นี้ได้ผ่านมารวมเสียเลยอายุได้81ปีเต็มนี้แล้ว43พรรษาโลกชัดลาดอกพายาอายอรหันต์องค์นี้ดอกเห็นทำดอกมาก่อนแต่เป็นโยมก่อนขอมาคุ้มผ้าดอกห่มเหลืองและสังขารสู่เมืองอยู่วัดป่าดงเย็นเฮาทีเสือประสิทธิ์ทำเนื้อดอกบัดเศร้าสลายละอ่างเหลือแต่ความดีไว้กับความงามท่านหลวงปู่นวลนางเอ้ยนางคำเอ้ยคำอยู่บ่าดุงท่านหูวานอยู่ทางกามแก้วอุดรเด้อคุณโยมอ้อยไอ้น้องอ้อยลานะ